สวัสดีค่ะฉันชื่อเจนจิราค่ะมาจากเทพนะครับผมต้องไปประชุมต่อขอโทษทีนะหมอแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวจริงๆค่ะคือฉันขอสัมภาษณ์หมอเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะไม่ได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะประชาชนมองว่าหมอเป็นฮีโร่เลยนะคะหมอไม่อยากเป็นที่รู้จักมากกว่านี้หรอคะอย่าเอาผมไปนำเสนอแบบนั้นนะหน้าที่หมอระบาดคือป้องกันและควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนเขาปลอดภัยจากการเจ็บป่วยและการที่ผมสามารถสอบสวนโรคจนพบผู้ป่วยอีโบลาและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นฮีโร่แต่หมายถึงว่าผมได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วแหมไม่ต้องเขินหรอกค่ะหมอประชาชนชมก็รับรักไปเถอะนะขอตัวนะครับเดี๋ยวค่ะถ้าวันนี้ไม่สะดวกงั้นฉันขอมาสัมภาษณ์หมอทีหลังได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกครับทำไมไม่ได้ล่ะคะผมไม่ใช่คนหิวแสงผมชอบทำงานเงียบๆขอตัวนะครับ